ถามได้ป่ะอันนี้ถามได้ว่าถ้าให้เลือกระหว่างแฟนกับแมวเลือกไหนแล้วก็นูนเนียตรงคอเสียงคลางของแมวเลยเหมือนเขาช่วยเขาเรียกว่าเสียงอะไรนะเสียงเพลงเสียงคลางเสียงเพลงแล้วเมื่อไหร่พี่เตยกับพี่ปั๊บจะเล่นซีรีส์ด้วยกันอีกครับแสดงว่าจะต้องแบบมีคนแบบคอยง้อไว้ก่อนเธอเป็นเตยนะเธอเป็นเตยไม่จริงเป็นไม่ง้ออยู่แล้วไม่ปกติเป็นคนง้อมากกว่ามาเจอกับทาทาทาอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านของทาสคนนึงค่ะอุ๊ยบ๊ายบายค่ะทุกคนเดี๋ยวนายเขาตื่นค่ะบ้านนี้เขามีนายหลายตัวด้วยค่ะทุกคนเสียงอะไรอ่ะทำไมมันมีเหมือนมีเสียงดังๆแถวนี้เอ้าเอ้ามาทำอะไรครับเนี่ยเอ้าวันนี้พี่ตายมาบ้านน้องเคสเหรอคะเอ้าฮะอ๋อสวัสดีครับพี่เตยสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับทาสของเรานะคะน้องเคสค่ะเจอพี่เตยเนี่ยคำถามแรกขึ้นมาในหัวเลยว่าพี่ปั๊บมาไหมครับหรือว่าเขานั่งรออยู่บ้านแล้วโอเคค่ะวันนี้จะมาคุยกับน้องคริสเรื่องนายของน้องคริสค่ะครับผมตอนนี้นายกำลังคึกคืนเลยทำไมอ่ะตัวนึงก็คือวิ่งเสียงดังไปหมดตัวนึงก็คือหลับอยู่แล้วก็ตัวนึงป่วยคือนายของน้องคริสไม่ได้มีตัวเดียวมีทั้งหมด4ตัวใช่ครับไปงั้นเราไปดูหน่อยขออนุญาตได้เลยครับพี่เตยยินดีเลยครับเอ้าต้อนรับครับตอนแรกถามอยู่ว่าพี่เตยมาพี่ปั๊บจะมาด้วยไหมพี่ทัพปั๊บมานั่งอยู่ในบ้านแล้วเป็นไงเขามานั่งรอแล้วเป็นไงบ้างคะน้องกลับเมื่อคืนแล้วเอาอุ้ยจริงเหรอโหเป็นเรื่องน่ายินดีของผมมากที่ตามมาเยือนบ้านผมด้วยมาเราไปดูนายของคริสดีกว่ามีคนมาต้อนรับเลยตัวแรกเลยคนนี้ชื่ออะไรคะคูโตครับพี่เตยอันนี้จะซนที่สุดในบ้านแล้วนี่สำหรับคูโตนี่คือเป็นนายคนแรกของคริสเป็นนายคนแรกโอ้ไปแล้วเขาจะมีความแบบตื่นคนมากไม่ค่อยได้เจอใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเวลาเจอเขาก็เอ้ยคุณเป็นใครเนี่ยเขาก็จะไปดมๆแบบนี้ครับอ๋อแล้วอย่างคูโตนี่อยู่กับพีทมากี่ปีแล้วคะปีนี้ปีที่4แล้วครับหรอนานแล้วเร็วแล้วคือต้องบอกก่อนว่าเตยอ่ะไม่เคยเลี้ยงแมวเลยคือเล่นกับแมวแบบน้อยมากๆครับแต่พอมาเจอตัวนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเขามีความแบบเหมือนสุนัขอ่ะใช่ครับเขาจะเป็นแมวฟิลสุนัขมากๆเพราะว่าจะติดคิดมากเลยครับเวลาเดินไปห้องน้ำเวลาขึ้นข้างบนลงข้างล่างเวลาจะอาบน้ำเขาก็จะมาเฝ้าหน้าประตูอะไรเงี้ยครับคือเป็นแมวที่มีนิสัยหมาอยู่เยอะมากคือแสนรู้แหละเอาจริงมันก็ฉลาดอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนตัวอื่นก็จะไม่ค่อยแล้วตัวอื่นๆอยู่ไหนคะนี่ครับทำไมห้องนี้มันดูเหมือนแบบมีคูโตอยู่ตัวเดียวตัวอื่นๆก็จะมีจะเป็นแนวแบบเหมือนเป็นแบบเหมือนอยู่ในตู้โชว์ตลอดเวลาครับเขาก็จะอยู่ของเขาไม่ค่อยมายุ่งอะไรกับเรามากเท่าไหร่อันนี้ไข่ดาวครับไข่ดาวเขาจะไม่ค่อยชอบให้อุ้มเพราะว่าผู้หญิงเขาจะไม่ค่อยชอบให้อุ้มครับอ้าวเหรอคะเอาตัวนี้ผู้หญิงผู้ชายอันนี้ผู้ชายครับตัวผู้ชายไข่ดาวนี่ไข่ดาวเป็นลูกของมัฟฟินใช่ครับพูดถึงมัฟฟินแล้วมัฟฟินคนไหนคะนี่ป่ะใช่นี่แม่เขาเนี่ยครับจะจับไม่ค่อยได้ตัวเมียจะแบบว่าอย่ายุ่งกับฉันเลยยังไงคือเป็นปกติของแมวเป็นปกติของแมวผู้หญิงไม่ใช่ครับเขาจะอยู่สวยๆยังอยู่สวยๆห่วงเนื้อห่วงตัวนิดนึงตัวเนื้อมันจะเป็นแมวตัวเล็กมากเลยครับคือไซส์เขาจะเล็กกว่าแมวทั่วไปดูฉี่เข้าห้องน้ำโชว์ด้วยแล้วทำหน้าฟินด้วยนะห้องน้ำแล้วทำหน้าฟินด้วยนะแบบเอาพูดถึงไข่ดาวแล้วตัวนี้คือเขาเป็นสายพันธุ์อะไรจริงๆแล้วเราต้องเรียกมันว่าวิติสกอตติชครับเพราะว่าคือแม่เขาอ่ะเป็นสกอตติชเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นมัสกินขาสั้นคิดเอาไปผสมกับวิติสเป็นพ่อเหมือนแก้พันธุกรรมให้มันแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพันธุ์ของมัฟฟินมันยีนมันจะไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ยครับแต่คิดแต่อยากมีลูกของมัฟฟินก็เลยไปถามคุณหมอว่าจะผสมยังไงให้มันแบบออกมาแล้วไม่มีสิทธิ์แบบลูกพิการอะไรแบบเนี้ยครับเขาเลยให้ผสมวิติสก็ออกมาเป็นทรงเนี้ยคิดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์อะไรเพราะวิติสก็จะไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ถ้าสกอตติชเลยก็จะไม่ใช่แบบนี้อะไรเงี้ยครับตัวนี้ชื่ออะไรเขาจะกระโดดใส่หัวได้ป่ะไม่คุณก็เคยจับได้นะคิดว่าตัวนี้มันขี้อ้อนนะอันนี้คือไข่หวานครับไข่หวานเป็นลูกของมัฟฟินเหมือนกันแต่ตัวนี้จะแสนรู้กว่าอ
าแสดงความสนใจคริสอืมอันนี้เหมือนกับว่าเขาได้พ่อมาเยอะคือโครงเขาจะแบบบิติสหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่หน้าก็จะสกอตติสเหมือนเดิมแต่ตัวจะอ้วนเหมือนพ่อเขาเลยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เนี่ยมีขนตรงพุงด้วยคิดก็ไม่รู้มันออกมาได้ไงเขาไม่ได้พุงย้อยใช่ไหมพุงย้อยใช่ครับอันนี้เขาจะติดคนหน่อยครับคือเขาจะมีความคล้ายพูโตไข่หวานจะเหมือนพูโตไข่ดาวจะเหมือนมัฟฟินอะไรเงี้ยครับพี่พูดมาขนาดนี้พี่ต้องอยากรู้ว่าแบบตัวไหนแสบสุดพูโตแสบสุดจริงเหรอพูโตเนี่ยเป็นแมวทำลายข้าวของมากๆคือของเล่นแมวหลายๆอย่างที่คิดซื้อมาหรือว่าแฟนคลับซื้อมาให้ไม่เคยเล่นเลยแต่จะไปตบแบบฝาขวดหลอดที่ปักอยู่หรือว่าตบขวดครีมแตกอะไรอย่างเงี้ยครับขวดครีมประจำเลยคือเปลี่ยน3ครั้งอ่ะตบแตกไป3ขวดรวดเลยนะครับแล้วบอกว่าอย่านะอย่านะพอหันหลังไปมันตบเลยรักนายคนไหนที่สุดรักนายคนไหนที่สุดจริงๆรักหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าแบบลำเอียงเลยอ่ะก็พูโตนี่แหละครับเพราะว่าคือแบบผมว่าลำเอียงแต่ลำเอียงเลยคือคิดเป็นคนแพ้ขนนะเอาจริงๆแล้วอ่ะครับเป็นภูมิแพ้แรงมากซึ่งตอนที่ซื้อพูโตมาไม่เป็นเลยเพราะว่าสฟิงค์มันภูมิแพ้มันไม่เป็นไรครับแต่ทีนี้ก็อยากแบบอยากได้มัสกินขาสั้นไงและก็อยากให้แมวตัวที่2มาเป็นเพื่อนกับแมวตัวแรกเพราะว่าไม่อยากให้พูโตเหงาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอซื้อแล้วเลี้ยงมาสักพักเหมือนตัวเองเริ่มป่วยคือพอเข้าปีหนึ่งสองปีพูโตที่เริ่มไม่สบายบ่อยเป็นภูมิแพ้บ่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยสร้างห้องแมวเลยห้องนี้ให้แมวที่มีขนอยู่ในห้องนี้ครับแล้วพูโตก็คือได้ฟาสต์แท็กวิ่งได้หมดเลยจะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งอะไรเงี้ยวิ่งได้หมดเลยเลี้ยงจริงๆแล้วอย่างนี้ทำไงอ่ะคือเราเลี้ยงแล้วอะแต่แบบสุดท้ายคือเราแพ้อย่างเงี้ยเรามีวิธีการที่จะดูแลเขายังไงหรือว่าดูแลตัวเองคือคิดจะปล่อยให้เขาเข้าไปเล่นในบ้านได้เป็นบางเวลาสำหรับแมวที่มีขนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคิดจะไม่ให้เข้าห้องนอนเลยแต่บูโตเนี่ยคือเข้าห้องนอนเข้าออกได้สบายนอนด้วยกันใช่ครับสฟิงค์นี่คือแบบไม่มีขน 100% เลยหรือว่าแบบมีแบบน้อยคืออันนี้มันไม่ใช่สปริงแท้นะมันผสมแมวไทยอ่ะมันผสมวิเชียรมากครับคือแมววิเชียรมากจะทำให้จมูกดำเนี่ยครับขอบหูดำปลายเท้าดำอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะมีขนเตียนๆอยู่ได้มาจากวิเชียรครับแต่ถ้าสปริงแท้เลยจริงๆมันก็จะไม่มีขนเลยรักแมวขนาดนี้ถ้าถามได้ป่ะอันนี้ถามได้ว่าใช่ระหว่างแฟนกับแมวเรื่องไหนแฟนกับแมวอันนี้พี่ต้นไม่ได้คิดนะเขาคิดว่าอยากมากเลยอ่ะมีแฟนหรือมีแมวคือถ้าเกิดมีแมวก็จะห้ามมีแฟนถ้ามีแฟนก็ห้ามมีแมวเงี้ยหรอเลยมีทั้งคู่ได้ไหมเลือกได้อย่างเดียวเลยหรอโหยากมากเลยอ่ะคิดอะไรพอคิดนะพี่ตันไม่ได้คิดจริงๆก็เลือกแมวแล้วกันเพราะไม่มีมันแล้วอ่ะแมวมันอยู่กับเราแล้วอ่ะเน้นแบบไฟโฟครับเข้าก่อนขอก่อนอะไรอยู่ก่อนก็จะเป็นเจ้าของคำถามนี้ใจร้ายอ่ะจริงแต่จริงก็ติดทั้งแฟนติดทั้งแมวแหละนี่ก็สองอย่างก็คือเป็นแฟนฉันก็ต้องรักแมวฉันด้วยอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องครับเลิฟมีเลิฟมายแคทแล้วก่อนหน้านี้คริสเคยเลี้ยงหมามาก่อนไหมก่อนที่จะเป็นแมวเป็นทาสหมามาก่อนแล้วอะไรมันคือเสน่ห์ที่ทำให้คริสเลือกที่จะแบบเลี้ยงแมวอะไรมันคือเสน่ห์ที่ดึงดูดเราคือเสน่ห์ของแมวอ่ะคิดก็ยังไม่รู้หรอกแต่ว่ามันไปเจอสปริงแล้วอ่ะแล้วมันแบบผิวมันสัมผัสมันหรือความขี้อ้อนของมันน่ะคือผมแพ้หมดสภาพเลยครับคือสปริงเป็นแมวที่ขี้อ้อนมากแล้วคือเห็นแต่ในหนังว่าแบบมันเป็นอย่างเงี้ยตอนจับเราก็จะไม่รู้ว่าจับแล้วมันจะรู้สึกยังไงวะอะไรเงี้ยครับแต่พอตอนจับครั้งแรกอ่ะคือมันนุ่มเหมือนกำมะหยี่เลยครับก็เลยแบบนุ่มมากและที่ทำให้ติดมากกว่านั้นคือตอนที่เลี้ยงอ่ะเขามีกลิ่นตัวโดยที่ผมไม่รู้อ่ะคือผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าแมวสปริงอ่ะเขาจะขับเหงื่อออกมาเคลือบตัวเองเพราะเขาจะขี้หนาวมากอะไรเงี้ยครับแอร์อย่างเงี้ยจริงๆเขาไม่ชอบนะที่เขาอยากออกก็ไม่รู้ว่าอยากออกเขาหนาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเขาจะมีน้ำมันออกมาใช่ครับและน้ำมันนั่นผมเสพติดมากเหมือนโรคจิตเลยคือไงมันได้กลิ่นแล้วมันแบบมันปีนมันใช่มันเหมือนกลิ่นเด็กเลยครับพี่เตยจริงเหรอใช่กลิ่นเหมือนเด็กแบบแพมเพิร์ดอ่ะจริงประมาณนั้นเลยไหนมาดมหน่อยสิคุณโบขอดมหน่อยสิขอดมหน่อยได้ปะได้เลยต้องชอบคอครับพี่เตยต้องชอบคอเลยใช่ครับมันจะมีกลิ่นแปลกๆของมันนะครับเออจริงด้วยอ่ะคิดจะชอบมากแบบอุ้มมาอย่างเงี้ยแล้วก็นวลเนียตรงคอเนี่ยคือจุดที่คิดแบบประจำเลยตรงเนี้ยเออมีคนเกี่ยวฉันเนี่ยหอมมากเลยนะมันมีกลิ่นตรงเนี้ยเรื่องนี้ก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วแมวก็แบบช่วยแบบฮีลใจคริสได้แบบทุกอย่างเลยอะแบบไม่คิดเลยว่าแบบแมวจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกขนาดนี้มันควรได้ลงกินเนสบุ๊กมากๆ
มันฮิวใจเรามากจริงๆครับคือบางครั้งมันรู้อ่ะมันรู้ว่าเรากำลังแบบกำลังเศร้ามันรู้ว่าเรากำลังดีอะไรเงี้ยกำลังดีใจกำลังมีความสุขมันก็จะมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับคือจริงๆก็มีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าเหมือนดาวมากๆด้วยปัญหาหลายๆอย่างแล้วแบบเป็นแพนิคครับก็เลยใช่ตอนนั้นก็มีพบคุณหมออยู่บ้างอะไรเงี้ยครับแต่คือแมวก็ทำให้ผมดีขึ้นเยอะมากจริงๆเหมือนกันคือมันจะมีบางช่วงที่แบบไม่อยากอยู่คนเดียวแต่มันต้องอยู่คนเดียวให้ได้เพราะว่ามันไม่มีใครจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราได้ตลอดอะไรเงี้ยครับแต่แบบเออพอมันเจอแมวอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแบบก็ยังมีอ่ะมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่กับเราอ่ะเราไม่ได้อยู่เงียบๆคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็คือพุโตเป็นแมวที่นอนกับพี่ทุกคืนที่ประจำเขาเนี่ยคือใต้จักรแร้ซ้ายผมเนี่ยประจำเลยคือจะไม่จักรแร้ขวาด้วยนะต้องซ้ายเท่านั้นอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องจักรแร้ซ้ายอะไรเงี้ยครับคือบางทีมันตื่นมาแล้วเจอเขานอนอยู่ด้วยอ่ะแล้วเราแบบมันกอดกันกลมเหมือนเขาเป็นหมอนข้างผมเลยแล้วเขากอดคืนมาด้วยอะไรเงี้ยจริงเหรอใช่เขาจะเอามือมาแบบมาทาบอย่างเงี้ยตรงคอเรากับคอเราใช่ครับคือแค่นี้พอแล้วอ่ะแบบมีความสุขมากเลยใช่ครับแต่เหมือนเคยได้ยินมาว่าแบบเสียงครางของแมวเลยเหมือนเขาช่วยใช่ป่ะใช่เหมือนเขาเรียกว่าเสียงอะไรเนาะเสียงเพลิน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 มันจะแบบมันเหมือนแบบทำให้เราผ่อนคลายครับไม่รู้นะคุณหมอก็บอกเหมือนกันว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่แบบเขาจะขับออกมาเวลาที่เขามีความสุขมากๆหรือเวลาที่เขาง่วงนอนแล้วเขาอยากอ้อนอะไรเงี้ยครับเขาจะมีเสียงเพลออกมาซึ่งอันนี้ก็คือเวลาที่เขามีความสุขเราก็มีความสุขตามเวลาที่เราได้ยินเสียงนี้ไปด้วยใช่ครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องที่เขาแบบช่วยฮีลใจเราได้แล้วเรามาพูดถึงเรื่องวีรกรรมของนายของคริสดีกว่าวีรกรรมก็ถ้าจะเอาแสบๆเลยเนี่ยจริงๆคูโตเนี่ยแสบมากที่บอกไปว่าจะทำลายข้าวของทุกอย่างที่คิดวางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นขวดครีมฝาขวดน้ำตกจานลงมาแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีวันนึงคือพีคที่สุดเลยก็คือคริสออกไปถ่ายละครข้างนอกแล้วใช่ครับแล้วคุณพ่อเนี่ยจะมาดูแมวให้ตอนเย็นอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าคุณพ่อโทรมาในระหว่างที่ผมอยู่ที่กองถ่ายแล้วบอกว่านี่รู้บ้างไหมเนี่ยว่าแมวหลุดพี่ก็ตกใจเฮ้ยแมวหลุดได้ยังไงมันหลุดไปจากไหนเพราะว่าข้างล่างเนี่ยคิดล็อกดีมากคือประตูทุกอย่างเนี่ยไม่มีทางอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับปรากฏว่ามันคือหน้าต่างห้องแมวของเคสอ่ะมันจะมีมุ้งลวดขึงไว้ให้เราระบายกลิ่นเวลาเราไม่ได้เปิดแอร์อะไรเงี้ยครับไอ้พูโตเนี่ยไปตกมุ้งลวดเปิดเลยคือไปตกจนมุ้งลวดมันง้ามออกมาใช่ครับแล้วมันก็นำน้องๆทั้งหมดออกนอกบ้านหมดเลยครับสี่ตัวไปหมดเลยไปตอนนั้นยังไม่มีสองตัวนี้ยังไม่คลอดมาตอนนี้เลี้ยงอยู่แค่สองตัวใช่ครับภาพที่คุณพ่อถ่ายแล้วส่งมาให้ในไลน์ถ้าภาพที่เห็นก็คือมัฟฟินอยู่บนหลังคาบ้านข้างไอ้มัฟฟินไอ้ตัวขาสั้นเนี่ยครับคือขาสั้นๆอ่ะผมยังงงเลยกระโดดไปถึงหลังคาบ้านเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือทุกๆคนในหมู่บ้านออกมาหมดเลยนะเพราะมันสูงมากอะไรเงี้ยครับคือน้องลงไม่ได้แน่ๆสุดท้ายก็เลยจบตรงที่พี่ยามปีนขึ้นไปเอาน้องลงมาให้ครับเป็นภาพจำว่าโอเคต่อไปนี้จะปิดหน้าต่างเปิดแอร์แล้วโอ้ยแสบจริงแสบมากมีแบบร้องเพลงให้แมวฟังบ้างไหมมีครับจริงเหรอที่จำได้มีคลิปนึงอ่ะที่คิดดีกีตาร์แล้วร้องทำๆเฉยๆไม่มีเพลงด้วยพี่ปั๊บคอมเมนต์ด้วยนะจริงเหรอใช่พูโตชอบฟังเพลงคิดว่าเพราะว่าเหมือนตั้งแต่เด็กเลยที่เราแบบชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยครับเขาจะหลับง่ายเวลาดีกีตาร์ร้องเพลงแล้วตัวอื่นนะคะตัวอื่นไม่สนใจคิดเลยอ่ะไม่เคยเอาจริงตั้งแต่เลี้ยงมามีพูโตสนใจคิดอยู่ตัวเดียวแล้วเมื่อไหร่พี่เตยกับพี่ปั๊บจะเล่นซีรีส์ด้วยกันอีกครับมันเป็นแบบผลงานที่ทำให้ผมตกหลุมรักทั้งคู่เลยนะจริงเหรอใช่คือทำให้ผมแบบคลั่งมากเลยแบบทำไมมันออกมาแค่นี้ตอนนี้เองแมวมาแค่4ตอนเองมันน้อยเกินไปโอ้ยตายแล้วอันนี้ต้องถามพี่ปั๊บแล้วพี่ปั๊บว่างเมื่อไหร่แต่เตยว่าคนไม่น่าอินแล้วแหละคือผมนะครับจำได้ว่าครั้งแรกที่ผมเจอพี่ปั๊บแบบตัวเป็นๆใกล้ๆจริงๆคืองานโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งแล้วแบบไม่เคยเจอพี่ปั๊บใกล้ๆเลยอ่ะครั้งแรกอ่ะแล้วก็คือเหมือนพี่ปั๊บเฟรนลี่ด้วยไงเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันตอนนั้นอ่ะใช่พี่ปั๊บก็เดินมาถ่ายรูปกันเราก็ครับถ่ายครับได้ครับถ่ายไม่เป็นตัวเองสุดๆเลยครับแล้วตอนนั้นคือยังไงปักสั่นปั๊บแบบสั่นมากคือแบบไม่รู้เลยไงว่าแบบเฮ้ยพี่ป๊อปจะเป็นยังไงไม่เคยเคยเห็นแต่แบบบนคอนเสิร์ตบนเวทีไม่เคยแบบได้มายืนคุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นคิดอายุเท่าไหร่เองตอนนั้นคิด19 20เองครับอะไรเงี้ยใช่เด็กมากเด็กมากครับเด็กมากตอนนั้นพี่ป๊อปก็ไม่เด็กแล้วอ่ะแซวอุ้ยอุ้ยอุ้ยพูดไปแล้วไปแล้วไม่มีเขาพูดแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นอันนี้พอกระทาค่ะพอกระทาค่ะ
ที่เวลาเมื่อกี้พูดถึงคือผมมีโบราโต้เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ผมเล่นเกมอะไรเงี้ยครับคืออยู่เป็นเพื่อนในผมในหลายๆอย่างมากแบบเล่นเกมออนไลน์ไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบเพลงพี่ๆเขาอยู่กับเราตลอดไงใช่พอมาเจออย่างเงี้ยผมก็ทำตัวไม่ถูกเพราะว่าแบบอยู่กับเสียงปั๊บมาตั้งแต่แบบผมยังเรียนมัธยมอยู่เลยอ่ะจริงวันนี้มาก็มาเป็นเพื่อนเตยเพราะว่ารู้ว่าเป็นคริสใช่เขาบอกว่าแบบจะมาถ่ายกับคริสเลยก็แบบพี่ปั๊บมาไหมมาไหมเนี่ยครับพี่ปั๊บทิ้งไว้กลางทางภาคต่อไปผมไม่เล่นเป็นลูกพวกพี่ก็ได้นะไม่เป็นน้องก็ได้เป็นญาติอ่ะเอาเป็นน้องเป็นน้องเป็นญาติก็ได้หรือว่าต้องมีทิ้งไว้กลางทางอยากเห็นพี่ปั๊บเล่นดราม่าอีกครับอยากเห็นแบบที่เราเล่นแบบต้องติดตามนะครับจริงเหรอครับเพิ่มที่เล่นหนุกๆเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาพูดเองนะต้องมีอะไรให้ลุ้นแล้วแน่นอนเลยครับเปล่าไม่มีอะไรครับกำลังจะปักหมุดรอเลยพูดให้เป็นประเด็นไปกันแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทำโปรเจกต์อะไรเยอะครับจะมีผลงานมีเพลงใหม่อะไรให้ผมแบบติดตามบ้างไหมครับมีเรื่อยๆผมกำลังทำอัลบั้มอยู่ครับกำลังจะทำอัลบั้มชุด9แล้วก็เดี๋ยวมีผลงานจุกๆจริงๆอะไรเดี๋ยวก็มีแหละฝากติดตามด้วยได้เลยครับดีเลยครับดูเหมือนแบบเพิ่งแบบไปติดปีใหม่ไหมเออ9แล้วครับปีนี้น่าจะปีที่22นะ22แล้วเหรอ22แล้ววิอายุเท่าเตยเลยอ่ะหัวร้อนแรงอ่ะตีกันอีกแล้วตีกันอีกแล้วผมนั่งดูแล้วกันขอสายตีกันคือแบบว่าเวลาดูใน YouTube จะรู้สึกว่าพี่ป้าแบบสายลึกอะแบบอิโมชันนอลแบบอารมณ์อะไรเงี้ยพี่เต้แบบชิวๆสนุกอะไรเงี้ยตามจริงอะผมมาชิวเนี่ยจริงเหรอไม่จริงความจริงไม่เตยเลยจะมาโกหกคนไม่ได้ไม่จริงปกติแบบใน YouTube ผมจะเห็นแบบตีกันบ่อยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ใครเป็นคนเริ่มอ่ะใครเป็นคนเริ่มครับพี่ๆครับขายเริ่มพี่ปั๊บเริ่มไม่ผมเป็นพวกชอบตั้งคำถามแล้วก็ชอบอธิบายเหตุผลอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเขาก็จะแบบผมมาพูดบ้างอธิบายเยอะเหตุผลยาวอะไรเงี้ยไหมเหตุผลเยอะผมเป็นเหมือนพี่ปั๊บเลยครับจริงเหรอจริงแต่บางทีอ่ะสมมติว่าคำตอบอ่ะมันคือแบบหนึ่งบรรทัดเงี้ยพี่ปั๊บก็จะสามารถขยายได้เป็นหนึ่งหน้ากระดาษโดยที่แบบเหมือนพอเรานั่งฟังแล้วก็อ้าวจริงๆมันไม่มีอะไรเลยก็เป็นเรื่องเครียดเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยเคยแบบว่าเถียงกันไม่จบแล้วงอนกันไปเลยมีไหมครับไม่มีหรือแสดงว่าจะต้องแบบมีคนแบบคอยง้อไว้ก่อนเช่นเดียวกันเตยนะเช่นเดียวกันเตยไม่จริงเตยไม่ง้ออยู่แล้วไม่เตยรู้จักแบบตกหัวแล้วลูกหมาบังคับเตยเว้ยไม่จริงที่เราเป็นการทอกระถางนะก็ผมรู้แบบยังไงว้าวก็แบบมันผมว่าชอบพูดเล่นๆก็คือสมมติเวลาเถียงกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบแวดผมก็แวดสักพักเหมือนผมเริ่มแวดขึ้นเนี่ยเขาก็จะตาเต็มงอแล้วก็ได้เคยใส่งอเหรอคือก็อยากให้มันจบไหมอะเอออยากจะให้มันแลนดิ้งแล้วจริงมันไม่มีอะไรครับเวลาเถียงกันส่วนใหญ่ถ้าไม่อยากจะเอาชนะมันก็จบก็คือวันนี้ก็จะแค่ว่าแบบเออพอแล้วเลิกแล้วเหนื่อยเฮ้ยนี่เป็นรายการทอกระทาทอกระทาเราไม่รู้ว่าใครเป็นทาสกันไข่ต้มชื่องอไหมไม่ค่ะไข่ต้มก็นอนอย่างเดียวไข่ต้มก็ฟังอย่างเดียวคุยอะไรกันว่าคุยอะไรกันใช่ไหมล่ะเรามาเป็นยังไงครับมีคนง้อไหมครับมีคนง้อไหมครับไม่มีครับปกติเป็นคนง้อมากกว่าใครอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ทำพ่อกันบ่อยครับน้องพ่อแม่เดี๋ยวถึงเวลาเรามาคุยเรื่องนี้กันอีกทีได้ให้น้องคริสฝากผลงานนิดนึงหรือว่าช่องทางการติดตามน้องคริสครับผมก็ช่องทางการติดตามก็มี Twitter Facebook แล้วก็ Instagram ครับพิมพ์เหมือนกันเลย KRISTTPS ครับแล้วก็ผลงานตอนนี้ก็มีละครซีรีส์ครับบทกวีของปีแสงกำลังออนแอร์อยู่ทางช่องเกม25เลยวันศุกร์ 20:30 ครับฝากด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตต่างๆกับเพลงด้วยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีช่องทางแบบใครอยากเห็นน้องแมวของเคสอยากเห็นนายท่านทั้งหลายแหละนะครับผมก็ติดตามได้เลยครับ Instagram Pluto Muffin ครับ